สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ลองมาแบ่งปันบอลสีเทพๆกันหน่อย ไม่รู้ว่าจะมีคนรับไหมนะครับเนาะบอลสีเทพๆบอลสีมีชื่อบอลสีแลนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับเนาะนี่ครับบอลสีของเบิร์ดชัยวันนี้ก็มีอยู่10ต้น9ดี10ดี 9ดี10ดีนะครับเนาะ10ต้นคัดมานะครับสวยๆนะครับก็แจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็มีแบบให้เลือกนะครับเนาะค่าส่งแบบถ้าค่าส่งแบบโอนนะครับโอนแฟตนะครับของแฟตเนาะแฟตเหมา60บาทนะครับส่วนใครอยากให้ส่งไปสนีนะครับก็เหมานะครับไปสนี80บาทนะครับไปสนีแพงนะครับเนาะช่วงนี้ไปสนีแพงนะครับไปสนีนี่ขอเหมา80นะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเก็บเงินปลายทางก็80บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนี่ส่งแฟตอย่างเดียวนะครับเนาะไปสนีผมไปสมัครเก็บเงินปลายทางละมันไม่ผ่านยากนะครับไปสนีนะครับเนาะไม่รู้ว่ายังไงนะครับมันสมัครยากนะครับก็เลยส่งเก็บเงินปลายทางนี่จะเป็นของ Flat Express นะครับนะมาค่าส่งก็แจ้งเรียบร้อยแล้ววันนี้ดูด่างแดงดีสวยนะครับเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยเรามาเริ่มกันเลยครับต้นแรกนะครับต้นแรกนี่เศรษฐีเงินล้านปราสาททองด่างครับทุกท่านนี่ครับนี่ต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับดูกัดสีแดงมาแล้วด่างมาแล้วนะครับเนาะเล็กๆนี่ไม่ค่อยกัดสีนะเล็กๆนี่ไม่มีสีนะครับถ้าโดนแดดดีๆนี่จะเป็นแดงแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ด่างนะครับนี่ด่างทุกใบนะครับต้นนี้ขายในราคานะครับ150บาทนะครับสำหรับเศรษฐีเงินล้านปราสาททองด่างนะครับต้นโตๆเลยนี่เศรษฐีเงินล้านปราสาททองด่างไม้แบบกระดูกแล้วก็สีสวยนะครับต้นนี้150บาทครับต้นที่1เนาะสวยๆเลยนะครับต่อไปครับทุกท่านต่อไปครับบอลเทพอีกต้นนึงครับผมนี่ใครยังไม่มีพระธาตุวาโยนะครับดูใบนี้เขียวนะครับแต่ใบใหม่นี่ด่างสวยเลยนะครับพระธาตุวาโยนะครับทุกท่านนี่ครับเป็นบอลใหม่นะครับบอลใหม่ปี2566นี่แหละนะครับนี่แหละมั้งหรือ65อ๋อน่าจะ65อ๋อขออภัยนะครับจำผิดปี2565นะครับเนาะนี่ครับพระธาตุวาโยนะครับดูครับความด่างของเขานี่ด่างมาแล้วนะครับต้นจะลั่นลิ้นทำไมเนี่ยลิ้นดีเกินต้นนี้นะครับพระธาตุวาโยครับอยู่ที่350บาทนะครับสำหรับพระธาตุวาโยเนาะนี่ครับสวยๆเลยนะครับพระธาตุวาโยเป็นบอลด่างแดงสวยมากแล้วดูกระดูกคมชัดเลยนะครับกระดูกจะแดงนะครับเนาะจริงๆแล้วเขาด่างแดงสวยมากพระธาตุวาโย350บาทนะครับวันนี้มาขายบอลแบบมีราคาหน่อยนะครับเนาะบอลแพงนะครับบอลแพงซื้อแม่พันธุ์มาแพงมากบอลพวกนี้ต่อไปเป็นพรรัตนะครับมี2ต้นครับผมพรรัตนะด่างสวยดูโอ้โหเขาจะด่างแบบด่างสวยอะทุกท่านนี่ครับมันจะด่างแบบนี้เลยนะครับพรรัตนะครับผมมีอยู่2กระถางกระถางที่1ด่างทุกใบครับพรรัตนะ350บาทครับสำหรับพรรัตนะนะครับ350พรรัตนะนี่ยังแพงอยู่นะครับเขาขายกัน450 550ของเบิร์ดชัยนะครับมาแอบขายใน YouTube ก็350พอนะครับสำหรับพรรัตนะต้นที่1นะครับพรรัตนะต้นที่1เนาะดูครับด่างสวยทุกใบนะครับชื่อดี นามสกุลใครไม่รู้พรรัตนะ ชื่อดีนะครับนี่พรรัตนะต้นที่1ครับ350บาทนะครับต่อไปพรรัตนะต้นที่2ครับต้นนี้สวยเลยนี่ด่างแบบด่างสวยเลยนะครับผมนี่ครับพรรัตนะต้นที่2ครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับพรรัตนะขายก็ไม่แพงนะครับเนาะโอ้หลอดใหม่งี้ออกมาแล้วนะครับหัวเขียวๆมาละ
นี่ครับผมด่างสวยครับสำหรับพรรัตนะบอลพวกนี้ทำยากครับทุกท่านเป็นบอลที่ทำยากนะทำที่จะให้ด่างสวยแบบเนี้ยทำยากมากถ้าไม่งั้นก็เผือกนะครับผ่าออกมาไม่เผือกก็คือไม่เผือกแล้วก็ไม่ด่างนะครับด่างแบบนี้จะได้น้อยนะครับเนาะเขาเลยแพงนะครับ350บาทครับสำหรับพรรัตนะครับผมบอลใหม่ๆเลยนะครับน่าจะบอลใหม่ปี65นี่แหละนี่บอลใหม่ปี65นะครับนี่ต้นที่2นะครับพรรัตนะมี2ต้นนะครับทุกท่านนี่ครับเป็นบอลหัวพอตน่าจะเป็นชิ้นเขี้ยวนะครับมันงอกออกมาก่อนเนาะต่อไปครับโวคาโน่ครับผมดูครับด่างสวยมากครับโวคาโน่ต้นนี้นี่ด่างแดงโวคาโน่บ้านผมนี่จะเป็นหน้าด่างดำแดงนะครับเนาะดูครับนี่สวยๆเลยนะครับโวคาโน่นะครับ350บาทนะครับสำหรับโวคาโน่เนาะก็วันนี้ก็ขายบอลตามราคาหน้าไม้นะครับ นี่ครับโวคาโน่ที่เขาเอาใส่น้ำผึ้งแล้วกินนะครับอันนั้นมันอะโวคาโดคนละอย่างโวคาโดนี่หมายถึงภูเขาไฟนะครับดูด่างสวยนะครับด่างสวยมากสำหรับโวคาโนนะครับ350บาทครับผมมีต้นเดียวนะครับโวคาโนต่อไปครับผมต่อไปเป็นซับพูนผลครับนี่ซับพูนผลต้นนี้เปิดใบใหม่มาด่างสวยมากเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับโวคาโนโวคาโนอยู่นี่แม่อันนี้ซับพูนผลนะครับทุกท่านหน้าดำแดงนะครับซับพูนผลเนาะต้นนี้อยู่ในราคา180บาทนะครับสำหรับซับพูนผลต้นนี้นะครับ180บาทไม่แพงเลยเห็นไหมซับพูนผลนะไม่แพงนะครับทุกท่าน180บาทนะครับนี่ครับสวยมากซับพูนผลผมทำนี่แบบด่างแบบเนี้ยได้น้อยนะครับซับพูนผลเนาะสวยมากครับผม180บาทเองนะครับซับพูนผลครับนี่สวยอันนี้ด่างเหลืองมาเลยนั้นเนี่ย อ่ะต่อไปครับผมเมืองเกาะเกล็ดนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับด่างสวยเมืองเกาะเกล็ดด่างสวยครับผมบอลแรไอเทมเก่านะครับเนาะพระเอกเก่าพระเอกเก่าของเรานะครับนี่ครับตอนนั้นต้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเนาะโอ้โหต้นเป็นแสนจริงๆนะครับราคาขึ้นแสนจริงๆนะครับต้นนี้ครับจากราคาแสนวันนั้นครับวันนี้เบิร์ดชัยจัดให้ครับ150บาทบอลสีเมืองเกาะเกล็ดเม็ดมาแล้วนะครับด่าง2ใบด่างทุกใบด่างสวยๆเลยจาก 100,000 วันนั้นลดให้เหลือ150บาท หรือตลกก็ธรรมดาเนาะดีมานด์ซัพพลายเมื่อมันมีจำนวนเยอะขึ้นราคาก็ลงนะครับเป็นปกตินะครับเกาะเกล็ดครับ150บาทครับทุกท่านต่อไปครับผมมณีล้อมเพชรสกิดด่างมาแล้วมณีล้อมเพชรโอ้มณีล้อมเพชรต้นนี้สกิดด่างมานี่เลยนะครับเนาะสกิดด่างมาแล้วจัดให้ในราคาเบาๆครับ100บาทนะครับมณีล้อมเพชร100บาทเท่านั้นเองนะครับเนาะมีต้นเดียวนะครับนี่ฟอร์มสวยทรงสวยเลยนะครับไม้สามัญประจำบ้านอีกตัวนึงนะครับที่น่าซื้อน่าหานะครับมณีล้อมเพชร100บาทนะครับต่อไปครับผมมณีล้อมเพชรอีกต้นนะนี่มณีล้อมเพชรพแผลงนะครับผมโอ้โหต้นนี้ด่างสวยเลยด่างสวยเลยทีเดียวทุกท่านนี่ครับมณีล้อมเพชรพแผลงนะครับผมด่างโอ้โหด่างทุกใบฮาบเกือบหน่อยนึงนะครับใบนี้ก็ด่างใบล่าสุดก็ด่างต้นนี้ปล่อยให้ในราคา250บาทนะครับมณีล้อมเพชรแผลงเนาะแผลงด่างสวยนะครับมันจะออกชมพูส้มๆหน่อยๆนะครับนี่250บาทครับมณีล้อมเพชรแผลงต้นนี้นะจ๊ะสวยๆเลยนะครับนี่ฟอร์มสวยแล้วนะครับเดี๋ยวแถมจอกแหนนี่ให้ไปให้นะครับดูครับสวยงามมาก นี่ครับมณีล้อมเพชรแผลงเนาะ250ครับต่อไปครับพรเจ้าสัวครับทุกท่านใครอยากเป็นเจ้าสัว
อยากได้รับพรเจ้าสัวก็เอาต้นนี้ไปครับพรเจ้าสัวด่างสวยครับผมต้นนี้แบ่งให้ในราคา150บาทเองนะครับสำหรับพรเจ้าสัวนะครับเนาะไม้เก่าโอ้หลอดใหม่ดูครับหลอดใหม่ด่างสวยเลยนะครับพรเจ้าสัวต้นนี้150บาทครับนี่ด่างสวยมากทุกท่านโอ้หลอดใหม่ด่างสวยต้นนี้ด่างสวยจริงๆครับผมพรเจ้าสัว150บาทนะครับเอาละครับวันนี้ทุกท่านครับก็มีประมาณนี้นะครับเนาะท่านไหนที่ทักหลังไมค์มาแล้วเบิร์ดชัยไม่ได้ตอบหรือว่าไม่รู้ว่าจะขายอะไรให้นะครับทักมาเหลือไหมอะไรไหมก็บางทีเบิร์ดชัยก็ไม่ค่อยได้อยู่สวนนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านอยากได้บอนสีต้นไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับบางคนก็โอ้โหทักมาผมก็ถ่ายรูปให้เยอะมาก ก็ไม่ถูกใจนะครับก็ไว้ก่อนนะยังไม่ถูกใจนะครับก็มันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้ามาดูในคลิปนะครับดูในคลิปในไลฟ์แบบนี้ก็บ่นนะครับว่าไม่ทัน ไม่ทันคนอื่นเลยเบิร์ดโอ้โหผมนี่ลำบากใจมากนะครับเนาะอยากขายก็อยากขายต้นที่นำเสนอไปก็ยังไม่ถูกใจนะครับเนาะก็เลยต้องบอกให้รอนะครับบอกให้รอก่อนนะครับเนาะผมก็จะคัดมาแบบนี้แหละคัดมาแล้วก็มาขายเอานะครับคัดมาแล้วก็มาขายเอาเนาะถูกใจก็รับไปยังไม่ถูกใจก็ว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนบอนสีเบิร์ดชัยมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเนาะจากสวนเล็กๆนะครับสวนนี้ที่รักบอนสีแล้วก็ทำบอนสีเพื่อความชอบแล้วก็เป็นงานอดิเรกนะครับไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสนใจบอนสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ